สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่นครปฐมนะคะที่แห่งนี้นะคะก็คือชื่อว่าคาเฟ่อินเดอะฟอร์เรนต์คาเฟ่นะคะอยู่ที่ศาลายาแถวๆนครปฐมนะคะก็คือแบบสวยมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมานะคะก็แนะนำนะคะให้มาวันธรรมดาจะดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมาเป็นวันปกติมาเป็นวันหยุดมาเป็นวันหยุดแล้วทีนี้คนเยอะมากนะคะมาถึงที่นี่ประมาณ10โมงครึ่งมาถึงที่นี่10โมงครึ่งนะคะก็ต้องรอคิวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเห็นเขาบอกว่ามีบางคนอ่ะมารอคิวตั้งแต่8โมงเช้าเลยก็มีนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆมานะคะก็อย่าลืมเตรียมกะเวลาไว้นะคะยิ่งถ้าใครมาหลังเที่ยงนะคะที่เป็นวันหยุดนะคะคนจะแบบเยอะมากเลยนะคะบางคนรอแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยก็มีนะคะก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็สั่งอาหารไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมากับพี่อีก2คนแต่ว่าพี่อีก2คนเขาก็เฝ้าโต๊ะไว้ให้เรานะคะเราก็เลยออกตะเวนถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะนี่คือสวยมากเลยนะคะนี่ก็คือแบบจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะก็คือจุดตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือให้ดูวิวรอบๆเลยนะคะว่าคือแบบน้ำทะเลแบบเป็นสีใสมากเลยนะคะแบบสีเหมือนน้ำทะเลเลยไม่ใช่น้ำทะเลสีอะคือแบบมันจะเป็นสีเขียวๆอมฟ้าคือแบบสวยมากเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะถ้าใครมานะคะก็คือแบบเป็นที่สงบไหมก็คือถ้าเป็นวันหยุดอะคนมันจะเยอะก็คือถ้าอยากได้แบบความสงบนะคะก็ต้องมาเป็นวันแบบวันอะไรอ่ะวันธรรมดาเนื่องที่คนเขาทำงานกันนะคะนี่ก็คือแบบส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาพักผ่อนนะคะนี่ก็คือเป็นเหมือนจุดตรงที่คนเขาชอบถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำพุด้วยนี่ค่ะนี่เลื่อนให้ดูนี่ค่ะจะมีน้ำพุอยู่สองฝั่งและคือแบบน้ำอ่ะคือสวยมากเลยเหมือนมาพักผ่อนจริงๆเลยนะคะก็อาหารก็มีหลายราคานะคะน้ำก็แบบประมาณไม่ถึง100ก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นพวกอาหารจานเดียวหรือว่าอาหารที่แบบว่ากินรวมกันก็มีนะคะวันนี้เขาก็เปิดแล้วนะคะก็มากันได้นะคะคือแบบสวยมากจริงๆนะคะท้องฟ้าคือแบบท้องฟ้าวันนี้เปิดมากนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะนี่คนก็มีแบบมีมาถ่ายรูปกันมีมาแบบมีทยอยกันมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงที่อย่างคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแบบเขาบอกคนยังไม่เยอะเท่าไหร่คือแบบคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเท่าที่เห็นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือต้องมาแบบเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปต่อนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องเรานะคะก็จะมีแน่ละค่ะมีมาให้ความรู้บ้างแบบไปเที่ยวไหนนะคะก็จะมีแบบมาอัปเดตสถานะอัปเดตการท่องเที่ยวนะคะมารีวิวนะคะอันนี้ก็แบบเป็นคลิปแรกนะคะที่มารีวิวคาเฟ่แบบนี้นะคะก็แบบดีใจไหมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะถ้าทำผิดตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเดินทางมาไม่ยากเลยนะคะอันนี้เดินทางมาจากกทม.นะคะก็มุ่งสู่เส้นพุทธมณฑลนะคะผ่านคุณทุกคนทนสาย1สาย2สาย3สาย4แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเจอเลยค่ะคือแบบไม่ได้เจอเลยก็คือต้องเข้าซอยมาอีกนะคะกลับรถแล้วก็เข้าซอยมานิดนึงก็คือเจอเลยนะคะคือแบบแต่มันก็ไม่ยากนะคะก็คือถ้าเราตั้งใจจะมามันก็มาได้นะคะก็หาทางมาได้นะคะมาพักผ่อนกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ให้ดูนะคะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วสวยแค่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากรู้อะไรอ่ะการทำออนไลน์นะคะการขายของออนไลน์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆ